เบิร์ดโพสต์การ์ดวาเลนไทน์แตงโมเขียนให้เผื่อฝันเป็นจริงรักสุดในโลกเบิร์ดโพสต์ไอจีเผยการ์ดวาเลนไทน์แตงโมเขียนให้ขอบคุณที่รักเผื่อฝันเป็นจริงเจ้าตัวเขียนตอบรักสุดในโลกคนแห่แสดงความคิดเห็นตรึงตราสนั่นออนไลน์วันที่3มีนาคม2565อินสตาแกรมของเบิร์ดเทคนิคอดีตคนรักของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ที่ตกเรือเสียชีวิตได้ทยอยโพสต์ภาพคู่อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพการ์ดวาเลนไทน์ที่แตงโมเขียนด้วยลายมือมอบให้เบิร์ดในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการ์ดเขียนข้อความว่า Happy Valentine's Day สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะที่รักขอบคุณความรักที่เธอมีให้เขาเสมอมาเขารักที่รักมากๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแบบที่ไม่เคยรักใครเธอมีค่าในตัวเองมีค่ามากๆกับเขาและพระเจ้ารักตัวเองให้มากๆนะรักษาสุขภาพได้แล้วนะเผื่อฝันเป็นจริงจะได้อยู่เล่นกับลูกไปนานๆไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจะอยู่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นที่พักพิงให้ที่รักเสมอนะจะคอยช่วยผลักดันให้ทุกฝันที่เธอทำสำเร็จและเขาขอโทษนะคะที่ชอบน้อยใจบ่อยๆค่อยๆปรับกันไปนะอย่าเพิ่งท้อกับเขานะที่รักจากคนที่แคร์เธอที่สุดในโลกมิดเลิฟเมลอนขณะที่เบิร์ดก็ได้เขียนข้อความว่า My Be Love เขาก็รักที่รักมากนะแคร์ที่รักรักที่รักที่สุดในโลกด้วยสโตนเนอร์ BKK Greenman Melon โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากร้องไห้เลยหยวนดราก้อนไฟขับรถจอดในห้างกลับมารถหายรู้สาเหตุอึ้งกันหมดครั้งแรกในชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้ร้องไห้เลยหยวนดราก้อนไฟขับรถไปจอดในห้างกลับมารถหายรู้สาเหตุอึ้งกันหมดหยวนนิธิชัยนักแสดงหนุ่มอดีตสมาชิกวงดราก้อนไฟเล่าเรื่องราวขนลุกในรายการโต๊ะแชร์มหาชนว่าวันนั้นขับรถเข้าห้างจำได้ว่าจะรีบไปซื้อของถวายสังฆทานกับเพื่อนที่ไปทำบุญด้วยกันอีกคนหนึ่งไปห้างจะโรคจิตมากชอบจอดรถชิดเสาวันนั้นโชคดีเป็นวันธรรมดายังเช้าห้างเพิ่งเปิดคนก็ไม่เยอะมาถึงปั๊บก็ได้ที่จอดเลยไปซื้อของเสร็จกลับมาที่รถโดนขโมยรถหายจำได้ที่จอดเพราะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งร้องไห้เลยบอกรอปภ.ผมต้องทำยังไงบ้างโทรบอกที่บ้านรถหายทำยังไงดีโทรแจ้งตำรวจบอกรอปภ.จอดรถชั้นจีมาถึงก็จอดแล้วเดินเข้าห้างเลยผมเป็นคนจอดรถจะจำได้จอดชิดเสารอปภ.บอกเดี๋ยวไปช่วยหาเป็นชั่วโมงเราก็รอตำรวจเราก็คิดครั้งแรกในชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้โดนขโมยรถระหว่างคิดอยู่รปภ.วิ่งมาบอกเจอรถอยู่ชั้น B2 ไปดูก็เป็นรถตัวเองจริงๆเป็นชั้นใต้ดินจอดตรงช่องกลางก็งงไม่ใช่ที่เราจอดแต่ก็สบายใจได้รถคืนจากนั้นก็ขับรถไปทำบุญไปหาหลวงพ่อเอกถวายสังฆทานแล้วก็ถามท่านว่าไปซื้อสังฆทานจอดรถชั้นจีมันลงไปอยู่ชั้น B2 ท่านก็บอกเองทำไมไม่บอกว่าไม่ให้มาขับรถเล่นใครมาขับรถเล่นอึ้งแล้วก็กุมารไงที่เองเพิ่งไปบูชามาไปทำบุญแล้วไปบูชากุมารมาจริงๆจากทริปที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งไปทำบุญที่สุรินทร์มาผมเพิ่งไปทำบุญกับหลวงปู่หงพรหมปัญโยอยู่ที่สุสานทุ่งมนต์จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเราบูชามาเห็นว่ามีอะไรที่ดีศักดิ์สิทธิ์เราบูชามาเป็นที่ระลึกผมบูชากุมารมาสี่องค์กุมารหลวงปู่ไม่ใช่กุมารที่เป็นวิญญาณเด็กมาทำท่านเรียกว่าเทพกุมารเอาเทพพรหมเทวดามาพอผมรู้กุมารมีจริงได้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เคยขับรถกลับต่างจังหวัดแล้วหลับไปเลยตื่นมาอีกทีรถถึงบ้านแล้วก็มารู้ว่าพี่กุมารเป็นคนขับรถให้กุมารหลวงปู่โดยกุมารทั้ง4องค์แตกต่างกัน
นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ของเงินกุมารครึ่งล้านก็ได้จริงใน7วันได้งานค่าตัวเกือบครึ่งล้านโดยหยวนพร้อมเทพกุมารพ่วงเพชรซึ่งขับรถหยวนและให้เงินมาในรายการด้วยโดยพบว่ามีประสบการณ์คนที่บูชาองค์นี้ไปรถโดนเอาไปขับเล่นเยอะมากรถบีบแตรเปิดไฟขอแผ่บารมีหลวงปู่หงด้วยท่านทุดงมาเยอะท่านเน้นย้ำเรื่องศีล5ต้องรักษาให้ได้เผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมจมูกโด่งจิ้มลิ้มหน้าเหมือนพี่พายุมากเผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมผู้น่ารักน่าชังจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากแฟนๆแห่ยินดีบอกเป็นเสียงเดียวกัน8พี่พายุชัดๆหลังจากที่ซุปตาชมพู่อารยาได้คลอดลูกสาวน้องอบิเกลไปเมื่อวันที่30มีนาคม65ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนดาราและแฟนคลับซึ่งต่างเฝ้ารอคอยอยากเห็นหน้าน้องกันแล้วล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายน65คุณแม่ลูก3ได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่า GALE ซึ่งหมายถึงชื่อน้องเกลให้แฟนๆได้เห็นกันครั้งแรกแบบจัดเต็มมาเป็นภาพเซตทำเอาหลายคนตื่นเต้นยินดีน้องเกลมาแล้วน่ารักน่าชังมากส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อน็อตแม่ชมขาวจั๊วจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากเอ็นดูน้องเกล8พี่ยุชัดชัดหน้าเหมือนพี่พายุมากงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามากเดลัยส่งหัวใจกันรัวๆพร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องเกลน่ารักน่าชังมากเลยเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยดับเบิ้ลแฝดพายุต้าวอบิเกลหน้าเหมือนพี่พายุมากเลยพายุน้อยจมูกโด่งสวยจังเลยยินดีด้วยค่ะเป็นดูน้องเกลขอให้แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะแม่ชมขอบคุณไอจีจอมิดแมททีเรียลเกิร์ลพัชราภาเผยเหตุห่างไฮโซพบร้ายรูปคู่เคลื่อนไหวในไอจีอ้ำพัชราภาเผยเหตุห่างนางเอกซุปตาตลอดกาลอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเดินทางร่วมงานเปิดตัวเพอร์พีทไฟเบอร์ตัวจริงเรื่องดีท็อกบายปนัญชิตาในฐานะพรีเซนเตอร์หลังเสร็จงานบนเวทีได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนสังเกตว่าพักหลังมานี้ทำไมไม่มีภาพคู่พบประธานวงในอินสตาแกรมเลยโดยอ้ําได้เผยว่าไม่ค่อยเจอกันเลยช่วงหลังๆนานแล้วค่ะนานมากด้วยอะไรยังไงเขาไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยงเราคุยกันแล้วว่าถ้าไปเจอคนที่เสี่ยงเราต้องแยกกัน10วันแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ยังเล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างคือจะเห็นอ้ําชอบอยู่บ้านถ้าเป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไปทำงานบ้างเพราะ2ปีที่ผ่านมาเงินหมดอย่างถ้าออกงานและเสี่ยงก็จะต้องระวังตัวเองไปอีกหลายวันค่ะปกติ2ปีอ้ําใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวตั้งนานแล้วแฟนคลับเป็นห่วงเห็นห่างกันโควิดมันก็ห่างกันจริงๆแหละทำให้ห่างทุกคนก็คงเป็นนะคะแต่เล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะพี่พบไปหลายงานเลยเสียงอ้ําเช็คเพื่อนตลอดถึงถอดแมสได้ขนาดพี่เอยังบอกเลยว่าไม่ต้องมาหานะอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างจะได้เห็นอ้ํากับพบร้องเพลงไหมหลังจากนี้เลิกร้องแล้วตั้งแต่โควิดก็น้อยแล้วนะน้อยลงแล้วค่ะส่วนเรื่องละครพี่เอบอกว่าให้พี่อ้ําสัมภาษณ์เลยเรื่องละครถ้าพี่เอขอให้เล่นละครต่อเล่นของพี่เอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันที่บ้านอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างขอบคุณไอจีเอาขีดล่างแผดราป้าThank you.
้